สวัสดีครับพี่น้องครับโอ้ยูทูบเบอร์ก็หลายแต่มื้อนี้มาอันตั้งควงมื้อนี้สิมีสาวอีหยังกว่าอันนั้นไม่มื้อนี้ได้ยินข่าวอันอาจารย์มาอยู่กับล้ำเนี่ยผู้ใดก็อาจารย์มาอยู่กับล้ำแล้วสิเป็นหยังล้ำฉากใดครับล้ำฉากใดมีอยู่11ฉากล้ำฉาก22ฮะ18ติว9โมงเช้าไอ้เต้ยเพลงไหนครับเที่ยงบ่เอาเต้ยเพลงไหนเล่นแบบล้ำเพื่อนได้บ่ว่าไปอีกแล้วโอ้มันมีแล้วคิดไม่แกล้งแกงเรื่องจานมีแล้วได้แล้วเอาทีนี้เมียหลวงโอ้ยผ่านเฮ้ยมาคิดอยู่ลูกแทนโอ้ยอ่ะไปยังทำไมต้องพูดคำแยบนี้ไปยังข้าสาวเสียเขาผู้ใดเนาะสาวเสียเขาเนาะไปหาก่อนรอถิ่นเมียข้าสาวเสียเขาผู้บ่าวถิ่นเมียมักสาวเมียเขาอ่ะแม่นติเมียหลวงอ๋อดีมักสาวใส่บ่มเอากางเกงยีนเขาก็มีแล้วดิมักสาวใส่บ่มอีหยังวะบ่เป็นตาหนังไงสาวเสียเขาซะยิกจะพูดมุกเลยต้องขอบคุณนะเอาขอบคุณแอดมินเพิ่นอันมารายงานแล้วมื้อนี้ครับพี่น้องมื้อนี้เพิ่นสิมีอันโชว์พิเศษโชว์ใหม่จากไปจากผู้ใดผู้ร้องจากผู้ใดผู้เล่นก็บ่รู้กันยิงกันเนาะเอาติพร้อมแปมบ่แม่นติวงยิงพร้อมติเอ้าเพียงอย่างน้อยวันนี้เนาะนักดนตรีกับเสื้อผ้าอีกกันได้บ้านในหัวแจ็คอยู่ตอนนี้เนี่ยเสื้อผ้าอีกกันเนี่ยสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะฉันก็เป็นแบบยูทูบเบอร์สั้นสูงเนี่ยนี่ยูจักสั้นหนึ่งสองสามสั้นไปเลยนี่ไดยูเลียดออกก็กันละโอ้บ่รู้คือกันคือเต้นพุ่นยิ่งใหญ่อลังการสาวน้อยเพชรบ้านเพชรโอ้สูเนาะแดนเซอร์ก็ได้นะครับมันหลายแฮงพี่น้องอยู่กะแบ่งกันอยู่ตุ้มๆกันเรานะครับเพราะว่าพื้นที่มันหน่อยนะครับแล้วก็ข้างล่างก็เต็มแล้วนะครับแดนเซอร์มันหลายแฮงนะครับพี่น้องครับโอ้ยบรรยากาศนะครับเอาซึ่งบรรยากาศน้องหญิงมาวันนี้นะครับบรรยากาศน้องหญิงนะครับแล้วก็นักดนตรีก็เตรียมโซ่ใหม่ครับตอนนี้ครับกำลังคิดอยากอยู่เพิ่นสิเฮ็ดโชว์จังได๋สิเด้ครับกำลังนักดนตรีก็ได้รุ่นนําเซอร์ไพรส์สุดๆไปว่าสิเฮ็ดโชว์หยังมาดีเซอร์ไพรส์การดนตรีเซอร์ไพรส์การดนตรีเซอร์ไพรส์ตลอดเลยนะบอกแล้วอยู่สาวหน่อยต้องทันเหตุการณ์เด้อยู่สาวหน่อยต้องทันเหตุการณ์นะครับเป็นนักดนตรีสาวหน่อยต้องทันเหตุการณ์พ่อต้องเบิ่งโทรศัพท์ตลอดเวลาครับต้องเบิ่งโทรศัพท์ตลอดเวลาเพราะว่าโชว์มาใหม่ตลอดเวลาเพิ่นสร้างงานยังไม่ลื่นนะครับยังไม่ลื่นครับผมต้องเช็คตลอดครับไม่ได้อยู่กลางลูกเพื่อนวะตาดีจานเป้เนี่ยแต่เมื่อกี้เราลืมน้ำตาเลยคิดว่าเนาะแล้วตาโอ้ยแล้วตาหากว่าต้องบ่เห็นห่วงจานเมื่อกี้เรายังรับตาดีกว่าสิเล่นพี่ก่อนดิจานเตะรับตาดีกว่าจะจ่ายเลยย่างต้มไปไอ้มันสิมีไม่ทันเลยย่างต้มไปไอ้มันสิมีไม่ทันเลยดูไปย่างต้มกับไปหาสารหนังเดียวได้ไม่ต้องห่วงหน้าต้องเก็บ10บาทบอกไปเนาะอาจารย์แน่บอกแน่ว่าเดี๋ยวได้ยางเลาะเวทีก่อนบ่เคยยางเห็นบ่พี่น้องนี่เนี่ยโอ้บ่เจออยู่นี่สิเห็นอีหยังนี่เห็นแต่ไฟนี่เป็นนักร้องนี่ก็บ่แม่นธรรมดาเด้พี่น้องโอ้ยไฟหลายเนาะแต่เห็นผู้ชมบ่ยางลงมานี่กูได้เอิ้นไปเอาติเห็นบ่นี่บ่เห็นเด้นี่มันข่อยก็บ่เห็นโอ้แสบตา
ไปไรนี่เอาเมืองบอดระบบมอนิเตอร์ของกันไอ้อันนี้อันนี้ของคีย์บอร์ดเนาะเออของคีย์บอร์ดอาจารย์แบงค์เมื่อของข่อยสาดากบ่ดีครับตัวนี้เออดากลำโพงบ่ดีอันเล่นไปซื้อก็มีจิลีเอ้าคีย์บอร์ดกูเป็นยังเนาะเสือไปเดี๋ยวจมมือก่อนให้มันบ่ติดดิเออแล้วมึงแล้วยามเจ๊กเจ้าสิได้ยินบ่ทําอันขอเจ๊กเจ้ามื้อใดขอได้ยางมาเปลี่ยนตลอดเย่บ่ขาดดอกก็ไม่ได้ดังกว่านั้นนะครับอันนี้ก็บรรยากาศมองของผมเนาะคุณแล้วได้แพทย์ไหมอ่ะอ้างเอ้ยซื้อจักบาทครับจะพอตัวเครื่อง 8,000 เก่าไอ้ของเจนใดนี่เจนเก่าบริษัทเอา8,000เก่าติเอาก็ถือเถอะวะบริษัท16เคลียร์อีก500เบิดจักบาทครับแล้วก็ได้ล่ะล่องบอกลูกนาตั้งแต่8,000เก่าบวกเข้ามา100มั้ยอ๋อบ่ถึงหมื่นเออ9,000กว่าบาทเกือบหมื่นอีก100 200ประมาณน่ะใครยังไม่มามีเงินหมื่นนี่ได้ iPad เครื่องนึงป่ะบัตรที่นี่จังสิใส่เฮ็ดหยังเอามาก็บ่ได้ใส่พี่นานี่ล่ะสิใส่สิซื้อตัวนี้ล่ะพี่นาตัวนี้ล่ะไอ้ที่ใส่ตัวนี้มันคุ้มกันผมไอ้ผมซื้อรถไปมาก่อนบ่ได้ฮะผมซื้อรถไปมาก่อนผมขายถึงราคาผมขายให้98ซื้อ70ดีกว่ามันมาดอกไปพอซื้อ79บ่70บอกเว้ยอ๋อตีมันออกแล้วมันเฮ็ดจังได๋บัดมันเฮ็ดจังได๋แกน่ะจองของเกมไม่บอกสิมีปุ่มกดเอางงไอ้แพทมันสิมีปุ่มกดอยู่ข้างๆบ่เจ็บจิ๊บแม่คือโทรศัพท์นี่บ่อ๋อแบบใหม่เนาะไอโฟนก็เทศไปแล้วเริ่มหาออกนอกโลกจักหน่อยก็จ้าเอพั่วขึ้นมาพี่น่ะก็จ้าเอไอโฟน16มันสู้มือนี่เทคโนโลยีมันไปไกลแฮงไปไกลจนคนน้ำบ่ทันไกลดิสมัยก่อนมันสิมีจอแบบนี้เนาะเห็นบ่นี่ตะเก่านี่ต้องเขียนป้ายเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เองเด้สู้มือนี่มีแต่จอนี่ก็เขียนซื้อนั่นนู่นนี่เข้าไปว่าวุ่นกันเลยทีเดียวจังซี่นะบ่ครับเขียนให้ว่าอันไอ้มื้อใดไปเล่นกรุงเทพเขาให้เล่นเสียงแค่นี้ว่าวุ่นเลยทีเดียวคือจังอันละตะเลยมือเลยว้าวุ่นเลยทีเดียวโรงพยาบาลใกล้ครับเอ้าครับใกล้ครับโรงพยาบาลขอนแก่น2บ่ใกล้นะครับไกลเถิบนี่ครับใกล้นึงบ่ไกลก็ติดแล้วครับพี่อยู่ครับแล้วพี่อยู่ที่หน้าโรงพยาบาลครับเอาติอ๋ออยู่ข้างเออแม่นอยู่เออเอาพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตาม Subscribe ครับช่องบ้านลำเพลินเสี่ยวรอคลิปต่อไปสวัสดีครับ